่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวีบริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์ซุปไก่สกัดโฟร์โมสต์แคลซิมิกซ์อีซูซูดีแม็กซ์โกซีรีส์ PTT B5 Plus โรวิต้าเทสตี้อีโนน้ำดื่มตราสิงภูมิใจเสนอตะลุยตะลุยโรงพยาบาลก็ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับตู่เรือลงหมอครับพบกันเวลานี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็ประมาณสัก4โมงนะครับแม่ช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดพอสมควรสำหรับผมนะฮะเครียดอะไรนักหนาโอ้คนเรามันต้องมีความสุขไม่เครียดอะไรอ่ะเครียดอะไรไปจีบผู้หญิงอยู่คนนึงฮะอืมไปจีบก็ไม่เห็นน่าจะเครียดอะไรเลยไม่เห็นพี่สวยเลยน่าจะดีเป็นนางแบบอ๋อเหรอแต่เขาสูงกว่าเราเยอะสูงเท่าไหร่สูง2เมตร70เราก็เดินแล้วเดินแล้วมันต่างกันเยอะ2เมตร70เฉพาะขายที่2เมตร50นะเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้ยังดีขึ้นยังทุนนี้ดีขึ้นเพราะว่าไปเพิ่มความสูงของตัวเองมาแล้วเฮ้ยบ้าจะสูงขนาดไหนอายุ45ยังเพิ่มความสูงตัวเองได้เอาไม่เชื่อได้ไงไม่เชื่อเออมีมายืนไปคุยกันเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมสูงอย่างเงี้ยความสูงไงเพิ่มความสูงมาไม่ต้องเรื่องยากเย็นประตูน้ำมีขายไปซื้อเกี๊ยมานี่เป็นไงโอ้โหทำไมทรมานขนาดนี้เกี๊ยต้องขนาดนี้เลยแล้วก็เดินไปปั๊บนี่ถ้าอยากสูงนะไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าไปพบแพทย์ดีกว่าอะไรตกใจอะไรช้า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 ทำไมต้องค่อยๆย่องไปไม่ใช่ไปลากเลิกไปอย่างนี้เดี๋ยวล้มลำบากมันจะตกถอดเลยถอดเลยถอดดีกว่าไปพบแพทย์บอกเดี๋ยวแพทย์ว่าหมอเขานะว่าเป็นยังไงว่าเราอยากจะสูงอายุขนาดนี้ไอ้ตกใจหมดเลยจะไปสั้นขนาดนี้เฮ้ยย่อยโอ้ยตกใจหมดเลยคุยกับคุณหมอเลยไปคุยกับคุณหมอดีกว่าทางนู้นนะทางนู้นเลยทางนู้นเลยโอ้โหอ้วนเอ้ยนางแบบเสร็จเราแน่ๆว่าไงจ้าคนสวยไปกับพี่ไหมอะไรบอกไม่ใส่ไงมาเล่นเองแล้วไงไปแล้วคุณหมอรอคนชั้นต่ำไอ้อ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวคนชั้นต่ำนะไป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 ถอดไปไปไปลงมาเอาล่ะครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องความสูงกันครับว่าการที่คนเราจะสูงได้นั้นต้องทำยังไงกันบ้างไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอนุตราโพธิกำจรกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อในเด็กนี่ครับปัญหาเรื่องความสูงครับคุณหมอเมื่อกี้ถกเถียงกันเตี้ยมากเขาจะเจอเขาเตี้ยเหมือนพวกคนแชะฮะแต่นี่เขาคนแชะที่เจริญเติบโตนี่เกินไปแล้วตัวเตี้ยเราไม่พอใจอย่างผมยังมีโอกาสจะสูงได้อีกไหมฮะโอ้โหไม่ทราบคุณกิ๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะ45ครับปีนี้สงสัยจะไม่ไหวแล้วอ่ะผมไม่ได้อ่ะครับค่ะหมดเสียกระดูกมันปิดไปแล้วค่ะกระดูกจะปิดปิดนี่คืออะไรครับหมอครับคือกระดูกเนี่ยของเด็กๆนะคะเซลล์นี่จะยังแบ่งตัวให้ยืดยาวต่อไปได้ก็คือจะสูงต่อครับเมื่อถึงอายุนึงก็จะเซลล์พวกนี้ก็จะหยุดการแบ่งตัวเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่ไม่สูงต่อใช่มั้ยคะแต่เด็กเนี่ยสูงได้ทุกปีขอดูตัวอย่างหน่อยได้มั้ยหมอฮะว่าไอ้กระดูกที่ว่าเป็นยังไงฮะขอดูจากตรงนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นกระดูกมือของผู้ใหญ่นะคะก็จะมีกระดูกที่ยาวๆนะคะกระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยปกติจะมีส่วนของกระดูกเซลล์แบ่งตัวให้มันยาวได้ตรงไหนแถวไหนครับคุณหมอฮะใต้ข้อนี่อ๋อผมนึกว่าหมายว่ามันยืดยาวคือยืดจากตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันจะยืดจากตรงใกล้ข้อคือหัวท้ายก็จะยืดออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเนี่ยเวลาหกล้มกระดูกหักต้องระวังมากเลยนะคะไม่ให้กระดูกหักใกล้ๆข้อเพราะจะรบกวนต่อการเจริญเติบโตได้อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่ากระดูกของเด็กๆนั้นข้อต่อแต่ละข้อจะยังไม่ติดกันครับซึ่งก็หมายความว่าเซลล์บริเวณหัวท้ายของแต่ละข้อกระดูกนั้นจะสามารถแบ่งตัวให้ยืดยาวออกไปได้
จึงทำให้เด็กคนนั้นสูงขึ้นได้ครับแต่ในกระดูกของผู้ใหญ่ข้อกระดูกแต่ละข้อนั้นได้ยืดตัวเต็มที่จนชิดติดกันหมดแล้วกระดูกจึงไม่สามารถยืดยาวได้อีกและที่เราเลือกดูจากกระดูกมือนั้นก็เพราะมือเป็นอวัยวะที่เห็นข้อต่อของกระดูกได้หลายชิ้นนั่นเองครับเฮ้คุณหมอฮะคนเรานี่จะสูงนี่ตกลงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะที่สำคัญที่สุดคือกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตัวเล็กลูกก็ตัวเล็กคุณพ่อคุณแม่ตัวสูงอย่างเช่นพวกฝรั่งเนี่ยนะลูกก็ตัวสูงกรรมพันธุ์อันที่สองการได้รับอาหารที่ครบ5หมู่อย่าเข้าใจผิดว่าดื่มแต่นมนะคะท่านนึกว่าฝรั่งดื่มนมเยอะไม่ใช่นมอย่างเดียวค่ะต้องอาหารทั้ง5หมู่เลยทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตคือพวกข้าวเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะอันที่สามการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นอาจจะเซตวันไว้เลยออกกำลังวันเว้นวันฟิตเนสยกเวทอะไรอย่างนี้ถือว่าได้ไหมฮะการยกน้ำหนักในเด็กจะไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะถ้ายกหนักเกินไปมันจะรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูกได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังที่แนะนำก็ต้องแบบเขาเรียกแอโรบิกนะคะคือการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนแม่บิ๊กซีคุณหมอผมไปบ่อยนึ่งต้องอย่างนั้นก็ได้หรือว่าจะวิ่งเล่นกับเพื่อนตอนพักเที่ยงขี่จักรยานว่ายน้ำอะไรก็ได้นะคะที่ลูกๆชอบจะได้ไม่เบื่อและทำได้สม่ำเสมอการออกกำลังเนี่ยควรจะติดต่อกันนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพศวิ่ง5นาทีมาพักนั่งพัก10นาทีหรือว่ายน้ำและนั่งแช่อยู่ในน้ำว่ายนิดเดียวไม่นานอีกอันที่สำคัญมากคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอหลับพักผ่อนเพียงพอนี่มันมีส่วนทำให้ตัวสูงได้ด้วยแหละมีส่วนค่ะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเนี่ยมันจะหลั่งออกมามากตอนที่ออกกำลังกายกับตอนที่นอนหลับลึกๆตอนกลางคืนอู๋แสดงว่าต้องนอนให้เพียงพอนอนเพียงพอนี่คือกี่ชั่วโมงครับหมอฮะถ้าอย่างเด็กสักประมาณ5ขวบขึ้นไปนะคะก็9ชั่วโมงติดต่อกันอู๋9ชั่วโมงนี่ประมาณว่าถ้านอน3ทุ่มถึง6โมงเช้า3ทุ่มต้องนอนแล้วนะปัจจัยที่ทำให้คนเราสูงได้นั้นมีดังนี้ครับ 1. กรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่สูงลูกคนนั้นก็มีโอกาสสูงเหมือนพ่อแม่ได้ครับ 2. ทานอาหารครบ5หมู่การจะสูงขึ้นนั้นต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ใช่ทานแค่นมอย่างเดียวนะครับ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรให้เด็กๆออกกำลังกายชนิดแอโรบิกคือเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอและควรทำติดต่อกันอย่างน้อยครั้งละ30นาทีครับและสุดท้ายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่ทำให้สูงนั้นจะหลั่งออกมามากขณะที่หลับลึกและออกกำลังกายนั่นเองครับคุณหมอให้นี้ก็มีคนสงสัยอีกสมมุติว่าพ่อเตี้ยแม่เตี้ยลูกจะมีโอกาสสูงไหมถ้าสมมติว่าเราอยากให้สูงมากกว่ากรรมพันธุ์ใช่ไหมคะเราก็ทำตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอเด็กๆที่ปฏิบัติตัวได้อย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะมักจะสูงกว่าในคนไทยเนี่ยมักจะสูงกว่ากรรมพันธุ์อ๋ออยู่แล้วค่ะเพราะว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราไม่ได้ตื่นตัวในเรื่องอาหารการออกกำลังแบบนี้นะคะมีหลายคนเขาบอกอย่างนี้สมมติเด็กผู้หญิงเนี่ยอยากจะสูงเขาบอกว่าไปฉีดยาอย่าให้เมนมาแล้วจะสูงมีด้วยเหรอฮะจริงเหรอครับคุณกิ๊กว่าแต่วิธีนี้มันจะดีเหรอครับตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังจากคุณหมอกันครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดก็คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแคลซิเม็กซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรงตะลุยตะลุยโรงพยาบาลIsuzu D-Max Go Series ใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์ดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT B5 Plus ดีต่อรถดีต่อโลก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเคี้ยวโปรวิต้าเทสตี้อร่อยดีมีประโยชน์ลุยโรงหมอสมมติเด็กผู้หญิงเนี่ยอยากจะสูงเขาบอกว่าไปฉีดยาอย่าให้เป็นมาแล้วจะสูงมีด้วยเหรอมีค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กผู้หญิงเนี่ยเวลามีประจำเดือนเนี่ยร่างกายนะคะรังไข่เนี่ยจะผลิตฮอร์โมนเพศหญิงออกมาไอตัวฮอร์โมนเพศหญิงนี่แหละค่ะที่เป็นตัวที่ทำให้กระดูกปิดเพราะฉะนั้นยาเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เด็กคนนั้นเป็นสาวเร็วเท่านั้นไม่ใช่ว่าประจำเดือนมาที่อายุปกตินึกอยากสูงมาฉีดยามันก็จะไม่ได้ผลแต่ยังไงก็ตามอายุปกติเฉลี่ยของเด็กยุคนี้ที่จะมีประจำเดือนเนี่ยเด็กผู้หญิงจะอยู่ที่อายุ12ปีอ๋อนะฮะหมอท่านนี้เมื่อกี้ถามอย่างนี้แล้วปุ๊บสนใจเรื่องเด็กผู้ชายโดยเฉลี่ยนะคะก็จะประมาณอายุ15-16ค่ะ15 16เท่านั้นเองเหรอค่ะวินี่ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กที่ความรู้ของเราตอนเด็กคือคนเราจะหยุดโตเมื่ออายุ25นะไม่ใช่แล้วหมอไม่ใช่ค่ะเอาละค่ะทีนี้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายบางคนก็อาจจะสูงได้เกินอายุ15เพราะฉะนั้นจะให้แม่นว่าเป๊ะลงไปเลยเป๊ะลงไปก็ควรจะเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกปิดหรือยังเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกปิดหรือยังดูอ๋อเอ็กซเรย์เพื่อดูไอ้มืออย่างเงี้ยนะครับหมอค่ะอ๋อคุณหมอฮะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงมีช่วงอายุของการตัวที่จะสูงปี๊ดขึ้นมามั้ยฮะมีค่ะก็จะมี2ช่วงใหญ่ๆนะคะช่วงแรกก็คือแรกเกิดจนถึงประมาณขวบครึ่งก็จะเห็นได้ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยไม่เจอกัน 2-3 เดือนอุ้ยโตเร็วเป็น2เท่าเลยนะคะกับอีกช่วงนึงที่สำคัญมากคือช่วงก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการยืดตัวเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงเนี่ย9ขวบ10ขวบ11ขวบจะเริ่มยืดตัวแล้วแต่ว่าเด็กผู้ชายเนี่ยก็มักจะยืดตัวตอนสักอายุ 12 ถึง 14 ขวบตอนนี้เราเห็นกระดูกอันนี้ไปแล้วอันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะคุณหมอนะใช่ค่ะทีนี้เราก็อยากเห็นของเราบ้างวิธีการตรวจทำไงบ้างฮะเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์มือซ้ายใช่มือซ้ายเลยมือซ้ายครับได้ครับเดี๋ยวได้ดูความแตกต่างแล้วหลังอันนี้เจริญเติบโตดูก็รู้มองด้วยตาปากมันรู้อุ้ยตีนไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอ็กซเรย์เดี๋ยวมาคุยคุณหมอต่อได้ไหมครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันค่ะท่านแรกนะท่านผู้ชมครับเราต้องหาเด็กก่อนนั่นไงหาที่ไหนไอ้ผมก็ลูกโตแล้วนี่ก็ไม่มีลูกโอ้แล้วจะเอาไงฮะคนอื่นเด็กคนอื่นมีพ่อมีแม่หมดเลยแล้วจะเอาไงอ่ะไปเอาที่ไหนอ่ะเด็กอะไรมีไหนแล้วจะเอาเด็กได้ไงนี่ผมมีอุปกรณ์นี่อะไรอ่ะเอ้าผมยิ้มเด็กบ้าอ๋อเหรอผมยิ้มเด็กก็ชอบผมยิ้มเท่านั้นแหละจริงหรือเปล่าจริงน้องครับน้องครับมาใครมาใครมาใครมากับแม่เหรอแม่อยู่ไหนอ่ะโอ้แม่อยู่นู่นด้วยแม่อยู่ไกลเอาไหมผมยิ้มไหมผมยิ้มไหมไปนะไปกับลุงแป๊บนึงนะไปกับลุงไปกี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้ว6 ขวบครึ่ง6 ขวบครึ่งใช่ไหมโอ้จะแทกเลยหลังจากหาตัวเด็กที่จะเข้ารับการตรวจได้แล้วทั้งหมดก็พากันไปที่แผนกเอ็กซเรย์ทันทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่นะที่ควบคุมห้องนี้อยู่ครับคุณประกิตเกิดท่าไม้เจ้าหน้าที่รังสีแล้วนี่คือเครื่องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมโอ้ทำไมสายมันเยอะแยะมันเอ็กซเรย์อะไรได้บ้างฮะเนี่ยเอ็กซเรย์สามารถเอ็กซเรย์ได้ทุกส่วนนะครับทิ้งไว้ฮะถูกต้องครับไอเนี้ยนะฮะไอเนี้ยไอเครื่องเนี้ยเหรอฮะได้หมดอ๋อได้ทุกส่วนเลยสมมติว่าเราจะเอ็กซเรย์ปอดทำไงครับเนี่ยมันเครื่องมันสามารถตั้งขึ้นได้อ๋อตั้งหมุนได้ตั้งขึ้นได้ทุกอ๋อผมนึกว่าจะเอ็กซเรย์ปอดก็เข้าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะมันเป็นรังสีเอ็กซ์นะเป็นอันตรายกับเราใช่มั้ยเป็นอันตรายแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะเรามีเวลาเอ็กซเรย์เราจะมีเครื่องป้องกันให้อ๋อไหนฮะนะครับมันเป็นเสื้อตะกั่วนะครับอ๋อนี่เสื้อนี่นะฮะนี่นะครับเป็นเสื้อตะกั่วนะฮะขอจับนิดนึงดูลักษณะอุ๊ยหนักเป็นตะกั่วหนักเป็นตะกั่วเป็นโอ้โหแบบกันแม่รังสีเข้าสู่ร่างกายเราเซฟเด็กๆไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ๋อเอาละอ้าวพวกผมเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมครับจะทำอะไรสิ่งต้องให้เด็กก่อนเด็กๆนะพอเกิดจะเด็กปุ๊บแล้วก็เราก็จะได้ปลอดภัยผมไปก่อนแล้วผมไปก่อนแล้วครับโอ้เอาแล้วเอาเลยครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มทำการเอ็กซเรย์มือกันเลยครับ
ดยเริ่มจากเจ้าหนูน้อยของเรากันก่อนซึ่งเจ้าหนูของเราก็ยอมร่วมมือแต่โดยดีไม่มีอาการงองแงให้เห็นเลยครับนิ่งๆนะครับไม่ขยับมือนะครับโอเคตามสบายเนาะนิ่งๆนะครับโอเคเรียบร้อยเก่งมากเลยหลังจากนั้นคุณซูโม่กิ๊กของเราก็ขอลองเอ็กซเรย์มือตัวเองดูบ้างเพื่อเอาผลเอ็กซเรย์ไปเปรียบเทียบกับของเด็กว่าข้อต่อกระดูกมือของเด็กกับผู้ใหญ่นั้นจะแตกต่างกันขนาดไหนโอเคครับผมขยับมือได้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับโอ้ครับโอ้โหง่ายเลยจริงๆครับท่านผู้ชมแต่เอ็กซเรย์และงานนี้คุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็ไม่น้อยหน้าครับขอเข้ารับการเอ็กซเรย์ด้วยเช่นกันแม่พอเป็นการตรวจที่ไม่เจ็บตัวเนี่ยกล้าขึ้นมาเชียวนะครับคุณติ๊กโอ้โหโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอฟังผลกับคุณหมอเลยดีกว่าครับช่วงหน้ามาฟังคุณหมอกันนะครับว่ากระดูกมือของเจ้าหนูน้อยนั้นจะสามารถบอกอะไรเราได้บ้างและจะแตกต่างกับของผู้ใหญ่ยังไงสักครู่ครับสนับสนุนโดยเมื่อมีอาการแน่นท้องท้องเฟ้ออีโน่ช่วยลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารอีโน่คลายกรดลดแน่นเฟ้อน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมให้เด็กไปคนนึงด้วยไปหามาจากไหนคะแถวนี้ฮะน้องเขาบอกว่าผมเดินแถวนี้น้องบอกว่าไปเอ็กซเรย์ด้วยได้ไหมโอ้หาง่ายจังเลยเอาขนมไปล่ออย่าเลยแต่เอ็กซเรย์ไม่ได้อันตรายอะไรเลยคุณหมอเนาะอันนี้รังที่แค่ที่มือรัง